ลับเข้าสู่ช่วงที่2ในเฉลิมกรุงโอสถค่ะเนื่องจากวันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับโรคที่ผู้สูงอายุมักเป็นกันมากๆเลยนะคะนั่นก็คือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตแล้ววันนี้มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมานั่งอยู่ข้างๆไปแล้วนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอมิ้นท์มัลลิกาสาลีฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแบบองค์รวมบริษัทเบญจอนันตราจำกัดค่ะสวัสดีค่ะหมอมิ้นท์ค่ะต้องขอถามคุณหมอมิ้นท์ก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วทั้ง2อย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะคุณหมอคะจริงๆโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยนะคะเราเห็นกันโดยทั่วไปเลยก็คือเป็นภาวะที่เรามีอาการแขนขาอ่อนแรงแขนหรือขาก็ได้หรือว่าจะเป็นทั้งซีกก็มีนะคะอันนี้คือจะอ่อนแรงจากปกติรวมไปถึงการที่เราไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้เลยทีนี้ถามว่าเมื่อกี้คุณปอถามว่ามีกี่ประเภทหรือว่าเป็นแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะแตกต่างยังไงระหว่าง2ตัวนี้อัมพฤกษ์เนี่ยก็คือมันต่างกันที่ความระยะการรุนแรงของโรคความรุนแรงของโรคก็คือถ้าเกิดเป็นแค่อัมพาตก็คือถือว่าอันนี้รุนแรงมากละก็คือไม่สามารถนี่ก็เคลื่อนตัวไม่ได้เลยใช่ขยับขยื่นตัวค่อนข้างไม่ได้เลยนอนติดเตียงหรือว่าแบบรุนแรงนะคะนอนติดเตียงเลยแต่ถ้าดีขึ้นมากว่านั้นอีกหน่อยเป็นอัมพาตแบบครึ่งซีกคือฝั่งซ้ายหรือซีกขวาเนี่ยไม่สามารถขยับขยื่นยกอะไรก็ไม่ได้หรืออัมพาตอีกอย่างนึงที่เราเรียกกันคืออัมพาตใบหน้าอัมพาตใบหน้าเป็นคุณกับอัมพาตใบหน้าเราจะเรียกกันว่าเบลพาซีค่ะคนในวงการบันเทิงหลายคนก็เป็นนะคะก็คือมีอาการปากเบี้ยวพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีการเหมือนกับตาขยิบเช่นแบบนี้แล้วก็แบบปากเบี้ยวไปข้างหนึ่งอันนี้คืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกค่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกกันว่าเบลพาซีอันนี้สามารถรักษาได้ด้วยการฝังเข็มก็สามารถที่จะรักษาหายถ้าเราเจอในระยะที่เป็นแล้วเรารีบไปใช่แล้วรีบไปพบแพทย์เนี่ยอันนี้รักษาหายได้แต่ในส่วนของอย่างที่บอกก็คืออัมพาตที่เป็นในส่วนของร่างกายเนี่ยอันนี้คือจะมีทั้งครึ่งซีกแล้วก็มีแบบที่เป็นอัมพาตท่อนล่างเป็นท่อนท่อนล่างหรือท่อนบนก็มีเหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ตั้งแต่ช่วงกระดูกเอวลงไปเนี่ยก็จะไม่สามารถขยับขยื่นได้อันนี้ก็ถือเป็นอัมพาตเหมือนกันใช่ค่ะที่ต้องนั่งรถเข็นหรือว่าบางผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยก็ไม่สามารถลุกขึ้นใช่ค่ะไม่สามารถลุกขึ้นได้เลยบางคนก็ไม่สามารถพูดได้ก็ตอบสนองอะไรเงี้ยไม่ได้คนได้แค่กระพริบตาก็มีอันนี้คือความรุนแรงของโรคแต่ถ้าเกิดเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยยังสามารถที่จะขยับหรือเคลื่อนไหวร่างกายได้โดยการใช้ไม้เท้าหรือบางคนก็สามารถเดินได้ปกติแต่ว่าเดินได้ในระยะประมาณเขาเรียก 70% 60-70% นี่คืออาจจะมีแกนเหมือนกับแขนงอเดินไม่ตรงอะไรเงี้ยการทรงตัวไม่ดีคือดูก็รู้ว่าเป็นอัมพฤกษ์อันนี้คือจะเป็นแบบซีกใดซีกหนึ่งก็คืออัมพฤกษ์เนี่ยจะรุนแรงค่อนข้างน้อยกว่าอัมพาตนิดนึงทีนี้เนี่ยสาเหตุของทั้ง2โรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรคะคุณหมอสาเหตุเนี่ยมีได้หลายอย่างเลยนะคะหนึ่งคือไขมันอุดตันในหลอดเลือดค่อนข้างมากก็นำไปสู่โรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือที่เราเรียกกันว่าสโตรกแล้วก็สโตรกเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่ในปัจจุบันชายในผู้สูงอายุหรือวัยที่อายุตั้งแต่45ปีมักจะเป็นเมื่อก่อนเนี่ย65ปีถึงจะเป็นเดี๋ยวนี้ลงมา45แต่ตอนนี้กลายเป็นว่ามีคำว่าสโตรกอินเดียังก็คือเป็นสโตรกในเด็กนะคะในคนที่อายุน้อยนั่นเองอย่างบางคนเนี่ยเราเจอประมาณสัก5-6 ขวบบางคนก็มีเป็น7 ขวบใช่หรือบางคนเนี่ยเป็นจากกำเนิดก็มีคือภาวะที่พอคลอดมาแล้วสมองขาดเลือดน้ำค่ำถุงน้ำค่ำไม่แตกแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอไม่ทันท่วงทีเนี่ยบางทีก็ทำให้ภาวะสมองขาดเลือดไปแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงอันนี้ต้องระวังนะคะก็จะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้ก็จะนำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ยังจะมีโรคในส่วนของโรคเบาหวานอันนี้ก็นำไปสู่เหมือนกันเพราะว่าพอเป็นเบาหวานแล้วก็จะนำไปสู่โรคของความดันจะตามกันมาเป็นพวนเลยค่ะเป็นแพ็กเกจนะคะทุกวันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นโรคอ้วนโรคเดียวแล้วก็เป็นแพ็กเกจต่อมาใช่บางคนเกิดจากโรคเครียดก็ทำให้เป็นนะคะโรคเครียดเนี่ยคือเราเครียดมากไงภาวะการกดดันเนี่ยโรคหัวใจก็ทำให้เป็นด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออุบัติเหตุ
อันนี้ต้องระวังอุบัติเหตุบางทีล้มศีรษะกระแทกนะคะหรือว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยก็สามารถทำให้เราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เพราะว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือการกินอาหารที่สุกๆดิบๆก็จะทำให้เป็นพยาธิสมองแล้วก็ทำให้มีติดเชื้อใช่แล้วก็ทำให้สมองบวมไปติดเชื้อที่สมองเข้าก็จะเกิดเป็นภาวะเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลตัวเองไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะโหสูงสุดนี่คือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยใช่ค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ย65ถึงจะเป็นนะโรคนี้เวลาเราฟังดูเนี่ยก็เฮ้ยเรายังไม่เป็นหรอเราอยู่ในวัยกลางคนอะไรแบบนี้ตอนนี้เนี่ย6-7ขวบเป็นโรคนี้กันแล้วเหรอคะคุณหมอแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรคะทำไมเดี๋ยวนี้เด็กๆเป็นเดี๋ยวนี้ถ้าเด็กบางคนเป็นเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยก่อนเริ่มต้นที่พ่อแม่พ่อแม่ปล่อยปากละเลยหรือว่าบอกว่าจริงๆเนี่ยฉันเอาใจใส่ลูกแต่คุณเอาใจใส่ลูกในสิ่งที่ผิดใช่เพราะว่าบางทีมันจะกลายเป็นเข้าคำว่าพ่อแม่รังแกฉันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าลูกทุกวันนี้เรามีอาหารจังฟู้ดค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเราชอบกินเด็กชอบกินไก่ทอดชอบกินน้ำอัดลมชอบกินขนมห่อแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยชอบทานหวานมากก็ยังทานหมอเคยเจอทานวันหนึ่งก๋วยเตี๋ยว1จานใส่น้ำตาลเนี่ยประมาณ6ช้อนคือก๋วยเตี๋ยวเชื่อมเลยค่ะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแล้วมั้ยนั่นขนมแล้วมั้ยคือเด็กชอบมากแล้วคุณแม่ก็ยังให้ลูกทานคือช่วงแรกเหมือนจะเตือนแล้วก็ไปปะละเลยก็บอกว่าลูกแบบก็แอบอย่างเงี้ยก็คือเราก็ปล่อยให้ลูกทำกลายเป็นว่าพอมันเกิดภาวะอย่างเงี้ยไขมันไปอุดตันในหลอดเลือดมากเด็กก็เลยมีอาการเป็นภาวะเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปเลยก็มีตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆไม่ถึง10ขวบอายุน้อยๆใช่ค่ะก็มีเป็นแล้วอันนี้หมายถึงว่าในเอเชียหรือว่าต่างประเทศในเอเชียก็มีค่ะในเมืองไทยก็มีค่ะที่เป็นเด็กเนี่ยไม่ถึง10ขวบเป็นละก็คือเนี่ยแหละเกิดจากการที่กินแล้วอีกอย่างนึงคือพอเด็กอ้วนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องรีบคุมเลยคุมน้ำหนักลูกใช่ต้องรีบคุมอย่าปล่อยให้น้ำหนักตัวเกินพอเกินแล้วเนี่ยมันเป็นเยอะเลยค่ะคือมันเกินจากที่กำหนดไปไกลอะค่ะอย่างสมมติว่าเด็กเนี่ยสูง120เซนมันก็ควรจะหนักไม่เท่าไหร่เด็กประมาณ40-50เนี่ยถือว่าก็เริ่มมากแล้วนะคะแต่ในบางรายเนี่ยอายุ10-11ขวบหนัก70โลโอ้สูงแค่140หนัก70โลเนี่ยไปไกลแล้วนะถ้าสมมุติว่าเริ่มแบบว่าน้ำหนักเกินนะมากๆเนี่ยก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองหรือว่าผู้ปกครองต้องเริ่มดูแลเพราะว่าโรคอ้วนนี่มันเหมือนแบบมันเป็นสาเหตุของหลายๆโรคตามมาเลยเนาะก็ชอบกินไส้กรอกทอดเธอบอกชอบกินไส้กรอกทอดไก่ทอดนู่นนั่นหมอก็เจอเคสนี้ก็เลยบอกว่าหนูเปลี่ยนนะลูกต้องเป็นไส้กรอกเนี่ยให้เอาไปนึ่งไม่ได้ห้ามไม่ให้ทานแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการทานให้นำไปนึ่งจะดีซะกว่านะคะเพราะว่าไปทานของทอดของมันตลอดเนี่ยมันไม่ได้คือร่างกายของเราบางทีมันก็รับไม่ไหวใช่รับไม่ไหวจริงๆในเด็กเนี่ยจริงๆหลอดเลือดค่อนข้างจะสะอาดมากเลยนะคะแล้วพอเราไปเราตามใจลูกมากเกินไปเนี่ยก็ส่งผลก็ลูกเราก็จะรับโทษไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลเราก็ต้องมีวินัยนิดนึงใช่ค่ะถ้าไปเช็คได้เลยว่าเดี๋ยวนี้เด็กเป็นโรคอ้วนค่อนข้างมากค่อนข้างมากเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเร่งรีบของเราในปัจจุบันนะคะอย่างโรคมะเพลิงมะพร้าวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเป็นแล้วอะค่ะคุณหมอจะมีวิธีการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ยังไงบ้างคะคุณหมอถ้าเป็นมะเพลิงมะพร้าวเนี่ยจะต้องมีคนคอยดูแลคนนึงเนาะอย่างสมมติว่าจะเป็นลูกหรืออะไรก็หรือสามีภรรยาพยาบาลก็ได้ค่ะก็คือหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีการกายภาพอยู่ตลอดต้องให้มีการขยับขยื่นตัวนะคะอย่างถ้าเป็นเบาหวานต้องมีการพลิกตัวบ่อยๆป้องกันแผลกดทับเมื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนคือไม่ควรนอนนิ่งๆใช่ไม่ควรนอนนิ่งๆแล้วก็มีการขยับขยื่นให้เริ่มถ้าเขาขยับไม่ได้เราต้องเป็นคนขยับให้เขาเพราะว่า1ป้องกันเรื่องของข้อต่อที่มันจะติดพังผืดที่มันจะเข้าไปติดตรงข้อกระดูกต่างๆเนี่ยไม่งั้นต่อไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถขยับขยื่นอะไรได้เลยแล้วก็อาการของโรคจะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้คือจะกลายเป็นว่าเราต้องช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นคนรอบข้างเนี่ยต้องเข้าใจแล้วต้องเขาเรียกว่าให้เวลาแล้วก็บางคนเนี่ยเป
เป็นอัมพฤกษ์ไม่พอบางคนเขาจะมีภาวะแทรกซ้อนคือเช่นอาจจะมีการเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นไบโพล่าอารมณ์สองขั้วอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะขี้หงุดหงิดคือถ้าคนใกล้ชิดแล้วถ้าไม่ใจเย็นไม่เข้าใจเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาละว่าคนป่วยจะยิ่งเข้าสู่โหมดซึมเศร้าได้ง่ายเราก็เหมือนกับคล้ายๆลักษณะเหมือนตอมใจลูกไม่ดูแลสามีไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยคือไม่สามารถออกไปไหนได้เองเขาก็จะยิ่งเกิดภาวะเครียดแล้วเดี๋ยวมันก็จะนำไปสู่จุดอื่นที่มันร้ายแรงมีการชักเกร็งได้อะไรเงี้ยเหมือนกับเราเครียดแทรกซ้อนต่อมาจากความเครียดของผู้ป่วยในระหว่างที่เราดูแลผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเราควรจะให้เขาผ่อนคลายเปิดเพลงให้ฟังเบาๆอย่างเช้ามาเนี่ยเราก็อาจจะพาเขาไปนั่งรถเข็นออกไปได้รับแสงแดดตอนเช้าเพื่อรับวิตามินดีเพราะร่างกายต้องสังเคราะห์วิตามินดีถ้าอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวเนี่ยมันอุดอู้ออกซิเจนก็ไม่พอเครียดหนักกว่าเดิมอีกแทนที่อาการของโรคจะดีขึ้นกับยิ่งทรุดลงเราจะนั้นต้องดูแลใจใสคือกลับไปเป็นเหมือนเด็กเลยเนาะใช่เหมือนเด็กเลยค่ะเหมือนเด็กคนนึงในเมื่อเขาเลี้ยงเรามาเราก็ต้องตอบแทนพ่อแม่ใช่ถ้าเกิดท่านเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องดูแลท่านได้แล้วก็อย่าคิดว่ามะเร็งอัมพาตเป็นโรคที่ถือว่ารุนแรงแต่ถ้าเกิดเราดูแลอย่างถูกวิธีเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้เป็น10ปีนะคะไม่คืออยู่กับเราได้นานอ่ะก็คือจริงๆไม่ได้มีผลอะไรถ้าสุขภาพจิตดีแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยเราได้มีการให้เขาขยับขยื่นนะแล้วไม่มีโรคแทรกซ้อนเขาก็สามารถอายุยืนใช่ค่ะอย่างเอาง่ายๆเลยคุณย่าเป็นตอนที่หมออายุ13ค่ะ15 16ปีที่แล้วทุกวันนี้คุณย่ายังมีชีวิตอยู่เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกแล้วไม่ได้เป็นแค่อัมพฤกษ์ด้วยนะเป็นโรคแรกที่แกเริ่มเป็นคือเป็นเบาหวานตอนอายุ40ค่ะแล้วก็ความดันหัวใจตามมาเป็นพวนเลยค่ะเบาหวานความดันหัวใจเส้นเลือดในสมองตีบหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยต้องทำบอลลูนที่หัวใจด้วยนะคะแล้วก็เคยในระหว่างที่เป็นอย่างเงี้ยผ่าตัดถึง3ครั้งคือล้มกระแทกพื้นกระดูกค่อนข้างเปราะแต่คือเราดูแลอย่างดีโดยใช้วิธีการธรรมชาติเนี่ยทุกวันแกก็สามารถยังมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรงทุกวันตอนเช้านี่ก็พาแกไปเดินเล่นสูดอากาศแกเดินเองได้นะ85 86ก็ยังเดินคือเดินใช้ไม้เท้าเดินได้ค่ะสามารถที่จะเดินได้แล้วเราก็ตั้งไว้เลยคือแกก็ยังตื่นตีห้าเหมือนเดิมตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยแกตื่นละแล้วแกก็จะมีวินัยมากคือคนแก่เนี่ยถ้าให้ทำอะไรเนี่ยเขาจะทำซ้ำๆใช่ทำที่เราตั้งคือเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยนาฬิกาชีวิตเขาจะค่อนข้างช้ากว่าเราค่อนข้างมากคือไฟเขาจะน้อยไม่เหมือนกับอย่างคุณปออย่างเงี้ยอยู่ในช่วงเขาเรียกว่ากำลังมีไฟเนาะอันนี้ว่าไฟค่อนข้างจะน้อยละเขาจะทำอะไรก็จะช้าไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่เราแทบจะไม่ต้องดูแลเลยเขามากเลยนะเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้เยอะคือเขาจะมีวินัยแล้วก็เขาเรียกว่าเชื่อฟังคุณหมอดีมากกว่าสมัยแบบว่าเขาเรียกว่าคนวัยกลางคนอีกเนาะบางทีแบบเราก็ไม่เป็นไรเราปล่อยปละละเลยตัวเองเรามากเลยเนาะใช่ค่ะเนี่ยตั้งนาฬิกาทุกวันเลย7 โมงเช้าเนี่ยเขาจะต้องนั่งก็นาฬิกาชีวิตเขาดีมากเลยนะนั่งเขาจะนั่งดูคนขับรถไปผ่านไปผ่านมาใครใส่บาตรอะไรยังไงเนี่ยคือเขาจะมีชีวิตวิถีชีวิตที่ดีเลยคือเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ที่สุขภาพดีใช่แล้วก็อารมณ์ดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับหลายๆคนหรือว่าผู้ชมที่กำลังชมอยู่มีคนในครอบครัวหรือว่าผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคต่างๆรวมไปถึงอัมพฤกษ์อัมพาตนะถ้าเรามีกำลังใจที่ดีแล้วเราดูแลตัวเองอย่างที่คุณหมอบอกธรรมชาติบำบัดเนี่ยดีที่สุดเนาะใช่ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เนื่องจากบอกแล้วว่ามันเกิดจากไขมันเนี่ยกับน้ำตาลหลักๆเลยเลี่ยงเลยค่ะต้องใช่แป้งก็คือพอผ่านร่างกายไปแล้วเนี่ยก็จะไปเป็นน้ำตาลอีกดีนะคะอีกอันนึงที่ห้ามเลยก็คือการสูบบุหรี่พวกสิ่งอมควันเนี่ยต้องฟังให้ดีนะคะห้ามสิ่งอมควันใช่อายุสั้นแล้วก็ดื่มจัดพวกดื่มจัดๆเนี่ยใช่เพราะว่าในการสูบบุหรี่เนี่ยในบุหรี่เนี่ยมันจะมีนิโคตินแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์ค่อนข้างมากจะทำให้หลอดเลือดเกิดการแข็งตัวใช่พอหลอดเลือดมันแข็งตัวเนี่ยการเดินทางของคือหลอดเลือดปกติมันยืดหยุ่นได้อันนี้มันแข็งตัวแล้วก็จะทำให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นการเสี่ยงต่อการเป็นก็เลยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ไม่บางทีเนี่ยคนสูบอาจจะยังไม่ทันเป็นคนข้างเคียงเป็นก่อน second smoker นะใช่เพราะว่าเราดมเข้าไปอ่ะเราไม่มีผ่านตัวกรองอะไรเลยเขาปล่อยควันมาเราดูดไปเต็มๆนะคะเหมือนเราสูบไปเหมือนกันใช่ทั้งๆที่ก็ไม่ได้สูบเลยเนาะไปอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าห่วงคนในครอบครัวก็พยายาม
เขาเรียกว่าเลิกใช่ต้องเลิกให้ได้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณหมอมิ้นยังอยู่กับเราคุณผู้ชมคนไหนที่มีคำถามก็สามารถฝากไว้ได้เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะนอนห้อยหัวป้องกันอัมพาตการนอนห้อยหัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองทำให้ไม่เกิดภาวะขาดเลือดซึ่งเป็นอาการของอัมพาตเฉียบพลันมีสาเหตุเกิดมาจากที่ร่างกายไม่สามารถลำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอและอาจเกิดการอุดตันของเส้นเลือดหรือมีเลือดออกในสมองจากภาวะหลอดเลือดแตกฉะนั้นการนอนห้อยหัวต่ำจนหน้าแดงก่ำจึงมีส่วนช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคอัมพาตได้ครับ